สวัสดีครับผมพาดินนะครับจากบริษัทอินเตอร์เฟซคอมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเริ่มสินค้านะครับมาออกบูธวันนี้นะครับ Thailand SMB Automation นะครับวันนี้เราได้นำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับมาดำเนินการมาออกบูธในครับค้าแห่งนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการจับบอร์ดนะครับเริ่มจากบอร์ดนี้ S301นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงผลนะครับแบบแพนแอคชวลทิปนะครับขนาดตัวอักษรจะอยู่ที่2-3นิ้วนะครับอันนี้เป็นในรุ่นของสแตนดาร์ดเราจะมีแบบทั้ง standalone และ network นะครับก็คือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถเก็บข้อมูล data record ได้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับอันนี้รุ่น301นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะแนะนำเป็นรุ่น307นะครับตัวนี้ก็จะมีโมเดล Panaction Disk นะครับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพ EFM เป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับตัวนี้ก็คือรุ่น307K นะครับก็คือมีของเรานี่จะมีทั้ง1หน้าและ2หน้านะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้จะเป็น TFS รุ่น302นะครับก็จะมีเรื่องของ ID ครับแล้วก็ Daily Tag ก็มีเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็แพทแอคชวลดิสนะครับอันนี้ก็คือรุ่น302นะครับส่วนในการอินพุตข้อมูลนั้นเนี่ยเรามีทั้งจะเป็นตัวคีย์แพดหรือจะเป็นรีโมทก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะคีย์แพดก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบสแตนด์อะโลนนะครับเราก็สามารถใช้ตัวที่เนี่ยป้อนข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลตัว ID ครบนะครับแล้วก็ตัวเดลิคันได้เลยนะครับสัญญาณแอคชวลก็เกิดจากงานจริงที่ทางลูกค้าต้องการนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะแนะนำตัวนี้เลยครับ PMS 304ครับอันนี้ก็จะมีชื่อของโมเดล Pan Actual Disk นะครับตัวโมเดลก็จะสามารถคีย์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้นะครับอาจจะเป็นชื่อไลน์นะครับหรือเป็นชื่อพาร์ทเองโมเดลนะครับได้ถึง8ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็คือรุ่น TS 304เราก็จะมีแบบทั้ง1หน้าและ2หน้าเช่นกันนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้จะใหญ่มากนะครับก็จะเป็น TMS 307นะครับก็จะมี ID ครบแล้วก็ Daily Tag นะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นแท็กไทม์นะครับมีแท็กไทม์เพิ่มขึ้นมาอยู่เข้าก็จะเป็น Pan Actual List แล้วก็แท็กไทม์ในการป้อนข้อมูลก็เหมือนกันครับเราสามารถใช้ตัวคีย์แพดก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวรีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับในการป้อนข้อมูลอันนี้มีทั้งแบบ1หน้าและ2หน้านะครับนอกจากตัวบอร์ด TNS รุ่นสแตนดาร์ดของเราแล้วนะครับเราก็จะยังมีตัวที่เป็นลักษณะของตัวอันดงบอร์ดนะครับมีการแจ้งเตือนดาวน์ไทม์ในกรณีที่เครื่องจักรเสียหรือว่ามีปัญหานะครับในทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของลักษณะอันดงบอร์ดนะครับก็จะมีแต่ละลายนะครับถ้าเกิดการเครื่องจักรเสียนะครับก็พนักงานก็จะกดปุ่มได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสัญญาณไวเลสครับแล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงเดี๋ยวผมจะเล่นฟังก์ชันให้ดูนะครับทางหน้างานนี้เราสามารถใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนี้กดได้เลยนะครับระวังยางจะลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันนะครับที่เป็นการแจ้งเตือนหน้างานให้รู้ว่าตอนนี้เกิดสาเหตุของการเครื่องจักรเสียนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถที่จะอัดเสียงเข้าไปลงในนี้ได้นะครับในฟังก์ชันตัวนี้ครับจะมีเสียงอยู่ทั้งหมด3เสียงนะครับเราใช้รีโมทตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมที่อยู่หน้างานนอกจากนี้นะครับนอกจากเป็นการแจ้งเตือนที่หน้างานแล้วเรายังสามารถที่ทำเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับมีการเก็บข้อมูลการผลิตข้อมูลของตัวดาวไทม์นี้ได้ด้วยนะครับผ่านตัวโปรแกรมที่เรามีให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะครับทำได้หมดส่วนตัวต่อมานะครับจะแนะนำตัวนี้คือจะเป็นตัวเป็น RFID นะครับในลักษณะของงานที่เป็นการนับจำนวนนะครับโดยใช้แท็บการ์ด RFID ตัวนี้นะครับเป็นการนับนี้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับในช่อง C2 นะครับตอนนี้ยอดการผลิตผมมีการแตกเกิดขึ้นนะครับในที่นี้นะครับจำนวนนี้เราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าเราจะให้นับทีละ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่เราจะเซตติ้งเลยนะครับออกไหมเอาสถานะ
ลักษณะงานแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการนับจำนวนที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่นะครับหรือจะเป็นระบบขนส่งก็ได้นะครับบางที่ที่ใช้ระบบขนส่งแล้วก็ใช้แบบการ RFID ตัวนี้เป็นการเช็คจำนวนนะครับมีการเช็คจำนวนว่าตอนนี้ผลิตได้เท่าไหร่แล้วหรือจะเป็นการเช็คจำนวนของตัวรถขนส่งก็ได้นะครับเช่นตอนนี้มีรถคันนี้เข้ามากี่คันกี่คันกี่รอบอะไรนี้ครับแล้วแต่ทางลูกค้าเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในงานได้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับเรียกว่า OEE Display Board นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ OEE นะครับซึ่งเกิดจากการคำนวณให้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับในส่วนของบอร์ดตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่5ลายนะครับเราจำลองมาที่5ลายนะครับลายผลิตไหนที่มียอดการผลิตประมาณเยอะนะครับจะเป็นประมาณ3คนเป็นสีเขียว3คนนะครับตัวไหนที่มียอดการผลิตต่ำก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับชิปนั้นหรือยอดการผลิตที่อยู่ในช่วงที่พอดีนะครับอยู่ช่วงกลางๆก็จะเป็นสีส้มเราสามารถแยกสีได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขบอกด้วยครับว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่45% จะช่วงของเขา85%อันนี้เราสามารถที่จะคัสตอมตามหน้างานได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ก็อินพุตข้อมูลได้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวดิสเพย์บอร์ดซึ่งมีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับกระดาษ A4 นี้นะครับซึ่งบอร์ดดิสเพย์บอร์ดตัวนี้จะเหมาะกับลักษณะของงานลายประกอบแอสซี่ที่มันมีขนาดเล็กนะครับมีลายเล็กต้องการให้เห็นดิสเพย์ตัวนี้ก็สามารถทำได้ครับงานของเราทั้งหมดนะครับดิสเพย์เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นออเดอร์จากลูกค้านะครับเป็นเมสออเดอร์นะครับสามารถทำได้ทุกรูปแบบนอกจากนี้นะครับเป็นบอร์ดการผลิตแล้วเราก็ยังมีดิสเพย์ในเรื่องของพวกนาฬิกาดิจิตอลก็มีนะครับก็จะมีหลายไซส์นะครับมีตั้งแต่5นิ้วนะครับ2นิ้วนะครับ4นิ้วมีหมดนะครับมีตั้งแต่4หลัก6หลักนะครับมีได้หมดเลยและที่สำคัญตอนนี้นาฬิกาดิจิตอลเราก็จะมีแบบมีทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ด้วยนะครับคือจะเป็นแบบลักษณะของการไอน้ำเป็น IP ได้ที่ของเราได้ถึง65นะครับ IP 65บอกสำหรับที่ติดอยู่ในห้องเย็นนะครับในอุตสาหกรรมแช่แข็งได้เหมือนกันครับก็ตัวเลขที่บอกเนี่ยก็จะมีเวลานะครับเวลาวันที่นะครับอุณหภูมิความชื้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาให้มันออนออฟตั้งเวลาของรีเลย์ก็คือตั้งเวลาให้มันเป็นเบรกทางก็ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าต้องการถ้าท่านใดนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับบริษัทจะเป็นความยินดีที่จะรับจะติดต่อมาที่ผมโดยเอกก็ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับ083นะครับ0968142นะครับหรือจะส่งมาที่อีเมลก็ได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ